โอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะพูดถึงไดซ์ตรังอัลกอริทึมนะฮะผมก็จะโมทิเวตนิดนึงก่อนนะฮะว่าจริงเป็นอัลกอริทึมที่เขาเสนอมาตั้งแต่1959เลยนะฮะโอเคไดซ์ตรังอัลกอริทึมเนี่ยมันจะเป็นกรีดี้อัลกอริทึมนะครับเราจะเริ่มจากหลักๆก็คือเราจะเริ่มจากซอร์สเอากราฟมาดูกราฟนี้กันนะฮะเราต้องการจะหาช็อตเทสพาธจากเวอร์เท็กซ์1จากเวอร์เท็กซ์1นี่นะฮะผมวาดอยู่รูปล่างขวานะครับทีนี้จากเวอร์เท็กซ์1เนี่ยมันก็มีทางไปอยู่2ทางใช่ไหม5กับ10ใช่ป่ะทีนี้เราจะค่อยๆอันกอร์นี่ครับจะค่อยๆพยายามไปหาเวอร์เท็กซ์คือค่อยๆสร้างขยายช็อตเทสพาธไปเรื่อยคือเราจะพยายามไปหาเวอร์เท็กซ์ที่เรามั่นใจว่าเรารู้ว่าเส้นทางที่ใกล้สุดจากซอร์สไปหามันน่ะคือเส้นไหนนะครับโอเคมั้ยฮะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันคือเส้นไหนนะครับมันคือเส้นไหนเราเริ่มจากเวอร์เท็กซ์1นี่เนาะเรารู้บ้างเราเห็นว่าจาก1เนี่ยมันมีเอทออกแค่2อันใช่ป่ะ5กับ10โอเคมั้ยฮะถ้าเราจินตนาการเราเนี่ยคือเราไม่ได้เห็นการทั้งหมดนะเราเริ่มต้นเราไม่เห็นการทั้งหมดเราเห็นแค่1ลองคิดตามไปด้วยกันนะฮะจะได้ถ้าคุณจินตนาการตรงนี้ออกเวลาอธิบายก่อนมันจะไม่ค่อยยากเราจะเห็นว่า1เนี่ยมีอันนึงออกไป5อันนึงออกไป10ใช่มั้ยเราเห็นแค่นี้ทีนี้จากที่เราเห็นแค่เนี้ยเราไม่แน่ใจว่าเส้น10ไป2เนี่ยมันจะเป็นช็อตเทสพาธเพราะว่าอะไรครับเพราะมันอาจจะมีพาธจาก3ไปหา2เนี่ยที่ยาว1ก็ได้มันก็จะสั้นกว่าใช่ป่ะแต่เราไม่แน่ใจมีหรือเปล่าก็ไม่รู้มันอาจจะไม่มีก็ได้แต่เราไม่รู้เราไม่แน่ใจใช่มั้ยแต่สิ่งที่เราแน่ใจก็คือสิ่งที่ผมแน่ใจเนี่ยนะฮะก็คืออันนี้ครับสิ่งเราแน่ใจคือมันไม่มีทางอื่นที่จะไปเจอ3สั้นไปกว่าทางนี้ละเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เรารู้คือถ้าผมอยู่ที่1เนี่ยยังไงก็ไปไหนไม่ได้ออกไปได้ทางเดียวคือ5ใช่ป่ะเพราะนั้นไม่มีทางอื่นที่จะไปเจอ3สั้นกว่า5ได้เพราะว่าถ้าคุณออกไปทาง10จะมาสั้นกว่า3คุณต้องอันนี้ต้องเป็นแบบลบ6อะไรเงี้ยนะครับซึ่งเรารู้ว่านะครับปัญหาไดซ์ตรังเนี่ยนะครับปัญหาช็อตเทสพาธที่เราสนใจเนี่ยครับต้องย้ำอีกทีนึงนะฮะความยาวเนี่ยมากกว่าเท่ากับ0นะฮะไม่มีความยาวติดลบนะอันนี้สำคัญมากถึงมากที่สุดนะฮะไม่ติดลบนะครับถ้าติดลบนี่เดี๋ยวอันกอร์เราจะพังได้นะครับพอเราเห็นตรงนี้เนี่ยมันไม่มีเอทนี้แน่ๆนะครับเราก็เลยแน่ใจว่าอ๋อโอเคตอนนี้3เนี่ยนะฮะต้องไปเอทนี้แน่ๆนะครับผมก็จะเลือกเอทนี้แล้วผมก็บอกว่าจาก1ไป3เนี่ย distance เป็น5นะครับแล้วผมก็จะวงไว้ด้วยว่าอ๋อโอเคใครบ้างที่ผมรู้ช็อตเทสพาธแล้วก็คือมี1กับ3อยู่นะเวลานี้โอเคไหมฮะแล้ว1ไป3เนี่ยใช้ระยะทางเป็น5นะฮะทีนี้เหลืองๆเนี่ยคือบริเวณที่เรารู้อยู่นะครับนะฮะอะไรที่เรารู้เพราะนั้นถ้าเรามองออกไปครับเราจะเห็นอะไรอีกนะฮะเราจะเห็นว่าจากที่3เนี่ยนะฮะมีเอทออกไปมี2อยู่ตรงนี้นะฮะมี212ออกไป7นะฮะ2ออกไป5แล้วก็21ออกไป7นะฮะประมาณนี้ทีนี้ผมก็จะดูต่อว่าผมจะมั่นใจได้ไงว่าคือผมจะเลือกเวอร์เท็กซ์ถัดไปที่มั่นใจว่าช็อตเทสพาธจาก1ไปหาเขาเนี่ยเป็นอะไรนะฮะจากที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยนะฮะช็อตเทสพาธจาก1ไป5เนี่ยจะเป็นเท่าที่เราเห็นตอนนี้ระยะทางมันควรจะเป็นเท่าไหร่อย่าไปดูกราฟตั้งต้นนะฮะ26โอเคแล้ว1ไป2อ่ะ10โอเคเพราะนั้นเรามีทางเลือกก็คือเท่าที่เราเห็นตอนนี้นะครับผมจะเขียนเป็นตัวแดงๆไว้เนาะตัวแดงๆที่โอเคแล้วผมจะวงกลมไว้ก็คือเรามั่นใจแล้วว่าเป็น5อย่างงี้นะตัวที่เรายังไม่แน่ใจก็ผมจะเขียนไปก่อนอันนี้ก็เป็น7อันนี้เป็นเท่าไหร่นะแม่งโคตรเยอะ26อันนี้เป็น10ใช่ป่ะโอเคเราเห็นว่ามีให้เลือกนะครับ2ยาว10นะ5ไป77ไป26เราควรจะเลือกใคร5ความยาว7นะเราควรจะเลือกอันนี้เพราะว่าอะไรครับสังเกตว่านะครับถ้าอันนี้ไม่ใช่ตัวสั้นที่สุดใช่ไหมถ้า7ไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดถ้า7ไม่ใช่ช็อตเทสพาธ distance จาก1ไป5เนี่ยแปลว่ามันต้องมีทางอื่นใช่ไหมมันต้องมีทางอื่นไป5ที่สั้นกว่า7แต่ทางอื่นที่เราเห็นเนี่ยแม่งก็ต้องวิ่งจากอันเนี้ยคือต้องวิ่งจากออกจาก3ไปก็ไม่มีแล้วมีแต่2ใช่ไหมออกจากทางนี้
มันก็สิบแล้วอะไปทางนี้ก็สิบแล้วไปทางนี้โอ้26อะยังไงเนื่องจากเวททั้งหมดมันไม่มีติดลบอะมันไม่มีทางอื่นแล้วเพราะนั้นเราก็เลยสรุปได้ว่าเราก็เลยสรุปได้ว่าโอเค distance 7เนี่ยน่าจะถูกต้องแล้วนะครับเราก็จะเลือกบอกว่าโอเค75คุณก็ถูกแล้วเหมือนกันเราก็จะวงเติมเข้าอย่างนี้นะทีนี้พอ5ระยะทางถูกต้องแล้วนะฮะผมก็จะมองว่าจาก5เห็นใครอีกนะฮะ5ก็เห็นอันนี้ความยาว8ใช่ไหมเพราะฉะนั้น26นี้จริงๆ26เนี่ยมันเป็นความยาวสั้นที่สุดที่มองจาก3ใช่ไหมแต่ถ้ามองจาก5มันจะเป็นเท่าไหร่ครับเป็น15มาจากไหนครับจากโหนด5เรารู้แล้วว่าจากช็อตเทสผ่านจาก1ไป5มันคือ7ใช่ไหมถ้าเรามีเอท8ตรงนี้เพราะนั้นอันนี้ก็ควรจะเป็น15แล้วไม่ใช่26แล้วนะครับประมาณนั้นครับโอเคทีนี้5เห็นใครอีก5เห็น2ด้วยเนาะความยาว1โหนด2ควรจะแก้เป็นอะไรครับควรจะเป็น8เราก็จะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันจะค่อยๆงอกขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะทีนี้ที่8ทีนี้หลังจาก5เห็นใครอีกโอ้5ยังเห็นหุ้นอีกนะครับยังไม่หมด5เห็น4ด้วยเนาะสังเกตว่าเราตรงนี้เราจะเรียกใช้คำว่า explore ไปอะไรนะไป explore ที่โนด5นะครับโอเคเวลา explore ที่โนด5แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นโอ้เห็นอีกนี่ว่าเห็นนี้ด้วยนะครับเห็น6ด้วย5มันไปเยอะเหมือนกันเว้ยโอเคเพียบเลยครับทีนี้ตอนนี้โนดถัดไปที่เราจะไปได้มี2 4 6 8 7นะครับควรจะไปโหนดไหนต่อครับที่2ระยะเป็น7ที่4ระยะเป็น14ที่6ระยะเป็น17ที่5ระยะเป็นที่8ระยะเป็น15ที่7ระยะเป็น15ครับไป2ฉะนั้นสเต็ปถัดไปเราควรจะไป2ครับเพราะว่าอะไรครับทำไมเราควรจะไป2เพราะว่าเท่าที่เราดูนะฮะถ้า2มันจะไม่2เนี่ยมันเป็น8อยู่ใช่ไหมคือ2ถ้า2จะสั้นกว่า8ได้นะครับ2จะสั้นกว่า8ได้แปลว่าอะไรแปลว่าต้องมีทางอื่นใช่ไหมไปที่2ที่ไม่ผ่านทาง5แต่ว่าทางอื่นแค่ออกจาก5จะออกจากโซนสีเหลืองๆเราไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะขีดโซนตรงนี้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะมีชื่อเรียกพิเศษไอ้โซนเนี้ยนะครับอันนี้คือเซตของ vertex ที่เรารู้ระยะทางแล้วจากเซตที่เรารู้ระยะทางแล้วเนี่ยมันไม่มีอันอื่นที่ดีกว่า8ละนะครับเพราะนั้นอันเนี้ยควรจะเป็นอันถัดไปที่เราไปดึงมากินควรจะกินอันนี้ขอโทษสีผิดอีกนะเราควรจะกินอันนี้และเป็นตัวถัดไปนะครับอันนี้ครับที่ผมไล่ให้คุณดูเนี่ยคือ Dijkstra algorithm นะครับเดี๋ยวเราจะ formulate ตัว algorithm ให้ดูคร่าวๆนะครับ algorithm เนี่ยมันจะมีคอนเซ็ปต์ของ explore นะครับคือไอ้ตรงที่เป็นสีส้มๆตรงเนี้ยนะครับเราจะเรียกว่าเป็น explore นะฮะตัวที่สีส้มๆเนี่ยเราจะมั่นใจครับว่าระยะทางของมันนะครับเท่าที่เราเห็นเนี่ยเป็นระยะทางที่ถูกต้องแล้วนะครับก้อนเนี่ยนะครับ explore ของพวกนี้นะครับ vertex ต่างๆเนี้ยนะครับแน่นอนมี s อยู่นะครับแล้วก็ ds เนี่ยเท่ากับ0นะครับก็มี vertex อื่นอยู่ vertex u อาจจะมี vertex u แล้ว vertex u นี่ก็จะมี du เนี่ยครับเป็นระยะทางสั้นสุดนะครับจาก s ไป u นะครับเท่ากับ u อันนี้เราแน่ใจแล้วว่าระยะมันถูกต้องโอเคไหมฮะทีนี้ไอของที่อยู่ข้างนอก explore เนี่ยนะครับ vertex v ใดๆที่อยู่ข้างนอก explore เนี่ยถ้ามองจากมุมของตัวที่ explore มันอาจจะมีคนที่ติด v หลายอันนะครับอาจจะมี w 1 w 2 w 3นี่ฮะจะมี vertex นี้แต่ละคนก็จะมีเอทออกไปหา v นะพวกนี้มีเส้นทางจาก S ไปหามันหมดเลยนะฮะแล้วก็ DW 1 DW 2 DW 3เนี่ยมันเป็นระยะทางที่ถูกต้องแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นระยะทางที่ออกไปที่ V ที่เราประมาณที่ V เนี่ยนะฮะมันควรจะเป็นมันควรจะเป็นอะไรนะครับถ้ามองจากนะครับระยะทางจาก s ไป v นะครับถ้ามองจาก explore vertices เนี่ยนะฮะมันก็ควรจะเป็นเท่าไหร่ครับไล่ได้ไหมนึกออกไหมฮะมันก็ควรจะเป็นmin มันควรจะเป็น min
ของ dw 1บวกกับอะไรนะ l ของ l w 1 v dw 2บวก l คุณจะเป็นค่านี้เนาะนี่เป็นค่าประมาณของvertex v ที่มองผ่าน explore set ของเราตรงนี้นะฮะอันนี้คือภาพคร่าวๆเลยไอเดียจะเป็นแบบนี้นะฮะเรามี explore set อยู่นะเสร็จแล้วก็จะมีค่าประมาณว่า vertex ข้างนอกเนี่ยควรจะมีระยะทางเป็นเท่าไหร่นะครับทีนี้เราจะเลือก vertex ข้างนอกเข้ามาใส่ในเซตที่มัน explore นะครับเราจะเลือก vertex ข้างนอกนะครับที่มีค่าอันนี้ครับที่มีค่ามินตรงนี้นะครับต่ำสุดนะครับโอเคนะฮะเพราะนั้นไอเดียจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะเขียนอัลกอริทึมก่อนนะครับแล้วเราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ว่าอัลกอริทึมนี้มันดีสุดนะครับพอเข้าใจขั้นตอนนะฮะโอเคผมจะลอกตัวไดซ่าอัลกอริทึมมาจากหนังสือเลยนะฮะแล้วจะอธิบายไปพร้อมกับที่เขียนเลยนะฮะโอเคไดซ่าinput g แล้วก็ length l นะฮะรับ set e ออกมาเป็น r บวกนะครับเป็น le นะครับโอเคเราก็ให้ s นะครับ s นี่จะเป็นอันนี้ set นี้จะเรียกว่า s นะครับเป็น set of explore node นะครับเริ่มต้น s เนี่ยมี s อยู่คนเดียวคือระยะทางถูกต้องแน่นะครับแล้วก็ ds เนี่ยเท่ากับ0นะครับแล้วก็ y ทำไปเรื่อยๆนะครับถ้ายังไปไม่หมดนะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเลือกเราจะเลือก vertex ที่อยู่ข้างนอกนะครับ select v นะครับที่ยังไม่ถูก explorenะครับก็มี set s นะเราจะเลือก vertex v มาอันหนึ่งนะครับแต่ v ต้องมี edge อย่างน้อย1อันนะครับจาก s นะครับจาก s นะฮะต้องมี edge อันนึงจาก sแล้วก็มีดีไมค์ค่านี้นะครับมีดีไมค์ค่านี้นะครับก็คือค่า dv ค่าประมาณ dv นะครับเท่ากับมินนะครับของตัวนี้จะดูยาวนิดนึงนะฮะของเอทนะครับเอทที่เท่ากับดูด้วยกันนะฮะเอทที่เท่ากับuvแล้วก็ u อยู่ใน s นะฮะของค่านี้นะครับ du บวก le นะเรียกนี้เป็น d prime แล้วกันครับ d prime นี่เป็นค่าประมาณนะครับนะซึ่งไออันนี้คือ d primeไอ้ที่เราวงๆเนี่ยนะฮะอันเนี้ยพวกนี้นะฮะอันนี้คือ d prime หมดเลยนะฮะ d prime ของ4อันนี้ d prime ของ6นะฮะเราหา vertex ที่ไม่อยู่ใน s นะครับแล้วที่มีค่านี้ต่ำสุดนะครับนะอันนี้ก็คือ vertex u อยู่ในนี้นะฮะแล้วก็มองไปหา v นะฮะแล้วก็ทำให้ค่าเนี้ยผลรวมประมาณค่าประมาณเนี้ยต่ำสุดนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่อะไรนะ sเท่ากับ s union v นะฮะแล้วก็ dv เท่ากับ d prime v นะครับทำไปเรื่อย ny ตัวอันกอก็แค่นี้เลยนะครับตรงนี้มีใครงงอัลกอริทึมไหมฮะ s เล็กกับ s ใหญ่ s เล็กเป็น vertex ครับ s ใหญ่เป็น set
S เล็กเป็น vertex จุดเริ่มต้นครับ S ใหญ่เป็นเซตครับ explore จริงๆมันมาจากคำว่าสแกนในเปเปอร์เขาจะชอบใช้ว่าสแกน vertices นะครับก็เลยเป็น S นะครับแต่ว่าในเล่มหนังสือเราใช้คำว่า explore ก็คือเราวิ่งไปที่ vertex นั้นแล้วเซตนั้นแล้วนะครับโอเคถ้าจะงงก็คือจะตัวสมการ dv แต่ว่าที่เราไล่เมื่อกี้น่าจะพอเห็นภาพเนาะโอเคอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ว่า Dijkstra algorithm เนี่ยครับให้ผลลัพธ์เป็น shortest path นะครับนั่นก็คือเราจะพิสูจน์ว่านะครับอันก่อนจริงเราจะไม่ implement แบบนี้นะฮะแต่ว่าเอาเวอร์ชันนี้ก่อนเนาะทีนี้เราในการพิสูจน์ตัว shortest path เนี่ยนะครับเราจะสร้างตัวแปรอีกตัวนึงซึ่งตัว algorithm มันจะมองไม่เห็นเราจะไม่เห็นในอัลกอริทึมนั้นนะฮะแต่ว่าเราจะทำเหมือนว่ามันมีผ่าปรากฏขึ้นด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเขียนเป็นตัวแดงๆเนาะเราจะสร้างเราจะมีผ่า PU นะครับแทน shortest path จากไดสร้างอัลกอริทึมนะครับเริ่มต้นเราก็ใช้อย่างนี้ฮะผ่าน S นะฮะ PS ก็เท่ากับมี S อยู่อย่างเดียวนะครับก็คือไม่ได้มีไปถึงไหนนะฮะเสร็จแล้วสังเกตว่านะครับตอนที่เราเลือกเติม V เข้าไปในเซตเนี่ยนะครับเรางอก V จาก U ตัวนี้เนาะนะฮะก็คือเราจะสร้างผ่า shortest path จาก S เนี่ยนะครับ S อยู่นี่นะไปหา V นะครับโดยเอาผ่าจาก PU มานะครับนี่คือ PU แล้วก็เติม V เข้าไปอย่างนี้นะฮะถ้าเราดูรูปก็คือรูปนี้เลยนะฮะก็คือเรามี vertex U นะที่ทำให้ได้ DV D / V เนี่ยมาจาก DU บวก L ใช่ไหมฮะนั่นก็คือมีเซต S อยู่ตรงนี้ U อยู่นี่นะครับอันนี้ DU นะแล้วก็บวก V อยู่นี่นะครับตัวผ่าที่เราจะสร้างก็คือจะใช้จาก S อันนี้คือ PU นะครับรูปเดิมเลยแล้วก็เติม S นี้เข้าไปนะครับนั้นเราก็จะได้ว่าเราจะบอกว่าเราจะให้ PV นะครับเท่ากับ PU แล้วก็ Union SE เข้าไป SE นี้นะฮะ Union เติม S เข้าไป UV เข้าไปก็คือเติม S นี้เข้าไปนะครับนี่คือผ่าน V ที่เราจะเติมเข้าไปนะฮะแล้วเริ่มต้น PS อยู่นี่โอเคนะฮะเพราะนั้นตัวไรทึ่นเนี่ยมันก็จะทำเหมือนสร้างผาดไปด้วยในตัวนะครับเวลาเราเติม vertex v เข้าไปก็เหมือนมีผาดเกิดขึ้นถ้าเรากลับมาดูในรูปนี้นะฮะเริ่มต้นนะฮะลองมาดูนี่นะฮะผาดที่เราสร้างผมจะระบายสีนิดนึงเนาะผาดที่เราสร้างตอนแรกที่เราเติม3ก็คือผาดนี้นะฮะพอเราเติม5ก็จะเป็นผาดก็จะเป็นยาวผาดเดิมก็งอกอันนี้พอเราเติม2ก็จะเป็นเติมเอฟนี้เข้าไปนะครับพอรันต่อไปเรื่อยมันจะผ่านมันจะค่อยทุกครั้งเราเติมเอฟไปมันจะมีผ่านของเก่าอยู่แล้วนะฮะแล้วเราก็เติมเอฟเข้าไปจึ๊ดเข้าไปอย่างนี้นะฮะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ว่านะครับเดี๋ยวพิสูจน์ว่าผ่าน PU เนี่ยนะครับเป็น shortest path นะครับเราจะใช้ไอเดียประมาณ greedy stay ahead นะครับนะครับจะใช้ greedy stay ahead นะครับก็คือนะครับเต็มมานะครับเมื่อ v ลงใน s นะครับผ่าน pv นะครับจะเป็น shortestsv ผ่านนะครับนะเป็นผ่านสั้นที่สุดจาก s ไป v นะครับมาดูพิสูจน์กันนะครับเราจะมันสั้นที่สุดนะครับมันเป็นสั้นที่สุดนะเราก็จะใช้ไอเดีย greedy stay ahead ก็คือมันจะไม่มีใครสั้นกว่าเราแล้วนะฮะไม่มีใครสั้นกว่าเรานะครับโอเคเราก็จะพิสูจน์proof
by induction บนขนาดของ S นะครับโอเคเมื่อ S เท่ากัน1นะฮะเราให้เราก็มีอะไรนะเคส S เท่ากับ1ก็คือ init นะครับก็คือมี S ก็มีแต่ S อย่างเดียวเนาะแล้วก็PS ก็เป็น shortest path นะครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นเป็น S อ่ะมันก็จุดเริ่มต้นก็เป็น shortest path อยู่แล้วโอเคโอเคงั้นก็พิจารณาอันนี้ base case ก็ inductive step นะครับพิจารณานะครับเหตุการณ์ที่เพิ่ม v ลงใน s นะฮะแล้วก็ก่อนนะครับก่อนที่จะเพิ่ม v ลงใน s นะฮะแล้วก็ให้ s นะฮะให้เท่ากับ kนะครับพอเพิ่ม v ไปแล้วก็ขนาดก็จะเป็น k บวก1เนาะโอเคทีนี้ by induction นะครับก็มาดูรูปแล้วกันนะเรามี s อยู่แล้วก็มี v นะฮะแล้วก็มี u อยู่นี่มี u อยู่นี่นะฮะทีนี้by induction นะครับมี s อยู่นี่นะครับโอเค by induction นะครับ by induction นะครับ PU section นี้นะฮะ PU by induction นะครับ PU จะเป็น shortest shortest path นะครับจาก S ไป Uนะครับโอเคทีนี้นี่ตอนนี้เราจะเพิ่ม v เข้าไปเนาะทีนี้เราจะพิสูจน์ว่าอันนี้มันไม่อะไรนะผ่าน pv นะครับผ่าน pv ก็คือผ่านนี้นะครับ pv เท่ากับ pu แล้วก็ union uv เข้าไปเป็น shortest path ด้วยโอเคนะฮะเราจะพิสูจน์ by contradiction นะครับใน inductive step เนี่ยเราจะสมมุตินะครับว่ามีเราจะพิสูจน์ inductive step ด้วย contradiction นะครับนะครับจะพิสูจน์โดย contradiction เอาใหม่ดีกว่าผมไม่พิสูจน์ไปครั้งนี้ผมจะพิสูจน์ด้วยคืออะไรถ้าเราหลีกเลี่ยง contradiction ได้มันก็จะดีกว่านะครับโอเคเอาพิจารณาผ่านอื่นแล้วกันพิจารณาผ่านใดๆผ่านอื่นที่ไม่ใช่ PV แล้วเรามีผ่าน PV แล้วนะฮะเราดูผ่านอื่นนะครับผ่านจาก S ไป V ผ่านอื่นนะครับเนี่ยก็สมมุติเป็นผ่านนี้แล้วกันโอเคเรียกว่าเป็นผาด P พรามแล้วกันผาด P พรามนะครับจาก S ไปผาดอื่นนะครับทีนี้ผาด P พรามมันเป็นไงครับมันต้องออกจากเซต S สักที่หนึ่งนะฮะผมจะขยายตรงนี้นะฮะจุดที่มันออกจากเซต S นี่นะฮะโหนดสุดท้ายที่มันอยู่ในเซต S นะฮะก็คือโหนดนี้โหนดอะไรเป็นโหนด W แล้วกันแล้วมันก็ต้องออกไปที่สักโนดหนึ่งที่อยู่ข้างนอกนะครับเป็นโนด y แล้วกันนะครับโนด y อาจจะเป็น v ด้วยก็ได้นะครับเป็น w กับ y อันนี้นะครับก็คือให้ w เป็น vertex สุดท้ายใน p พรามที่อยู่ใน s นะครับให้ y เป็น vertex ถัดไปนะให้ y เป็น vertex ถัดไปโอเคอ
มาซูมตรงนี้นี่นะฮะอันนี้อยู่นี่ S อันนี้ V นะมีอีกพาดหนึ่งนะพาดนี้โนดสุดท้ายคือ W โนดแรกในนี้คือ Y โอเคไหมฮะอ่ะทีนี้ผมก็ถามอันนี้ครับพาดเนี้ยพาด PU เนี่ยนะครับ L ของ PV เนี่ยนะครับก็เท่ากับ L ของความยาวของ PU บวกกับ L ของ E นี่ SE L ของ SE เนาะอ่ะเอาใหม่ทีนี้แล้วถามซึ่งอันเนี้ยเท่ากับ D prime V นะตามสมการเราเนาะโอเคอันนี้คือค่าประมาณแล้วนี่ต่ำสุดเนาะทีนี้เรามาถามความยาวพาดนี้บ้างครับอันนี้พาด P prime เนาะ P prime ยาวเท่าไหร่ LP prime LP prime เนี่ยมันก็ต้องยาวเท่ากับอย่างน้อยช็อตเทสพาดจาก S ไป W นะก็คือ L P W ใช่ไหมบวกกับเอทนี้นะฮะไปถึง Y คือผมเอาแค่นะก็คือความยาวของเอทนี้ L ของอันนี้เรียกว่าเป็น E พรามแล้วกันนะฮะซึ่งแล้วอาจจะมีอย่างอื่นอีกนะฮะเพราะนั้นบวกกับพาร์ทที่เหลือนะฮะบวกกับไอ้สีส้มๆนี่นะฮะบวกสีส้มเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราตัดพาร์ทที่เหลือเนี่ยเราจะได้ว่าความยาวของ P prime เนี่ยนะฮะพิจารณาเราได้ความยาวของ P prime เนี่ยต้องอย่างน้อยความยาวจาก L ไปหาความยาวของ PW บวกกับ LLE prime อันนี้นะฮะซึ่งอันเนี้ยมันเท่ากับd prime y ต้องมากกว่าเท่ากับ d prime y เพราะอะไรครับ d prime y คืออะไรd prime y คืออะไรครับจำได้ไหมคือ d prime y นี่คือค่าประมาณของที่ vertex y ใช่ป่ะซึ่งคิดจากทุกๆคนที่วิ่งมาที่ y ผ่านทางทุกๆ vertex ที่วิ่งมาที่ y ใช่ไหมส่วนอันนี้คือ d prime ความยาวนี้คือ d prime vคิดจาก u คิดจากทุกคนที่เลือก u มาแล้วก็เอาต่ำสุดใช่ไหมฮะแต่เราเลือก v เพราะว่าอะไรครับอัลกอริทึมเลือกเพิ่ม v เพราะว่าอะไรครับเพราะ v เพราะ d prime v เนี่ยนะครับมันน้อยสุดนะครับก็คือต้องน้อยกว่า d prime y เพราะว่า dv ต่ำสุดใช่ไหมฮะน้อยสุดเราเลยเลือก v ไม่เลือก y ไม่งั้นเราเลือก y ไปแล้วใช่ไหมแต่เราเลือก v นะครับเพราะนั้นเราก็ดังนั้นนั่นคือ l ของ pv นะฮะเท่ากับ d prime v นะครับซึ่งน้อยกว่า d prime y ซึ่งน้อยกว่าเท่ากับ l ของ p prime ตามต้องการนั่นคือความยาวของ pvน้อยกว่าเท่ากับความยาวของ P prime ก็คือพาดอื่นๆนะครับเพราะนั้น LPV ก็คือนั่นคือ PV คือ short test path นะไม่มีใครสั้นกว่ามันแล้วนะครับจะได้ว่านะครับตามต้องการโอเคนะอันนี้ก็เป็นพิสูจน์ตัวสเต็ปของไดสตรานะครับสังเกตว่าเนี้ยบทพิสูจน์เนี้ยมันเป็นสกรีดี้สเตย์เฮดนะครับก็คือคุณเอาสังเกตว่าคุณดูผ่านใดๆนะครับนะฮะพิจารณาผ่านใดๆนะครับพิจารณาผ่านอื่นนะ PV นะฮะความยาว PV น้อยกว่าเท่ากับผ่านอื่นๆทั้งหมดนะ LP ผ่านทั้งหมดก็คือกรีดี้อันนี้ก็กรีดี้นะฮะ stay ahead ก็คือน้อยกว่าทุกคนที่เหลือนะตลอดเวลาเลยนะตลอดการทำงานนะอันนี้ก็จะเป็นกรีดี้ stay ahead นะกรีดี้ stay ahead นะครับโอเคนะฮะ
อ่ะผมจริงๆอัลกอริทึมที่เราไล่กันเนี่ยฮะไดสตาร์ที่เราไล่กันเนี่ยเวลา implement จริงๆเขาจะไม่ได้ implement แบบที่เราเขียนนะครับเขาจะไม่ได้แบบมานั่งหาเอทคืออันเนี้ยมันไม่ใช่เวอร์ชั่นที่ implement กันนะครับ implement อีกแบบนึงครับไม่ค่อย implement แบบนี้นะฮะโอเคเราจะ implement ยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปพูดตรงนี้แป๊บหนึ่งครับประมาณ5นาที10นาทีนะครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวเอางี้ก่อนครับมีใครมีคำถามก่อนไหมครับคือถ้าเราคือสเต็ปที่ช้าของ Dysta นี่คืออันนี้ครับสเต็ปเนี้ย select ตรงนี้ครับแล้วมันก็ต้องคำนวณค่า d prime ทุกครั้งได้ใช้สูตรเนี้ยนะครับมันก็จะแบบมันก็จะมีมันคือมันจะ implement จริงแล้วมันเขียนจริงๆมันจะยากนิดนึงนะฮะเราก็จะทำคนละแบบนะฮะโอเคเราก็คือจะใน implementation ที่เขานิยมใช้ก็คือเราจะเก็บ d prime ไว้ด้วยเลยนะแล้วก็เริ่มต้น init เป็น d prime u เป็น infinity ไปก่อนเลยนะฮะประมาณนี้นะผมก็จะเขียนตัวอันก่อให้ดูนะฮะเราก็จะให้s set s นะฮะแล้วก็ d s เท่ากับ0 d prime s เท่ากับ0นะแล้วก็ for each vertex u นะฮะที่อยู่ใน v ลบ s เราให้ d prime นะให้เป็น infinity ไปนะครับก็ y s ไม่เท่ากับ v ครับนะฮะแล้วก็สั่ง v เท่ากับ file minนะฮะต้องออนเดี๋ยวนะเริ่มต้นS จะเป็นเซตว่างก่อนนะครับสเต็ปแรก S เป็นเซตว่างเลยนะฮะเพราะนั้นเริ่มต้นรอบแรกนะฮะ V ตัวนี้คือจะได้ S มาด้วยนะฮะเพราะมี D prime S เนี่ยมันจะมีตัวเดียวที่เป็น0นะฮะรอบแรกจะได้นี้มานะครับพอได้นี้มาปั๊บนะฮะก็จะเราก็จะสั่ง Sอะไรนะ s union v dv เท่ากับ d prime v แล้วก็ explore นะครับตัวที่แตกต่างคือตรงนี้นะครับเราก็จะ for each อันนี้ผมจะใช้เป็น vertex u ดีกว่าจะจากนั้นก็ v แล้วกัน for each w such that v w ในกราฟนะครับคือเราก็จะไปอัปเดต d prime w นะครับนะครับอันก่อก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่มันจะต่างจากเดิมนิดหนึ่งก็คือเราจะเก็บตัวแปรนะครับเราจะเก็บตัวแปร d prime ตัวนี้นะครับจะเป็นคีย์เลยที่จะแตกต่างจากที่เราวิเคราะห์นะครับคือตัวแปร d เนี่ยนะครับอันนี้คือตัวแปรตอนที่ผมรันที่คุณดูอ่ะผมจะมีตัวแปรตัวนึงที่ผมคอยปรับค่าให้เป็นค่าประมาณนะครับก็คือจะเป็นตัวแปรตัวนี้แหละ d d d นี่จะเป็นค่าประมาณของ short test distance นะครับที่เราเห็นครับโอเคมั้ยฮะพอได้เลือกเราก็เลือกตัวที่อยู่ข้างนอกเซตที่มีค่านี้ต่ำสุดนะครับ
โทษโอเคทีนี้พอเราได้อันกอร์นี้เราจะ implement อันกอร์นี้ยังไงนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันที่เราปรับมานิดนึงเนาะเราจะ implement ยังไงถ้า implement นะครับสเต็ปที่ช้าสุดคืออันนี้ครับสเต็ปนี้นะฮะเราจะหา set v นะครับที่ไม่อยู่ใน s ที่ minimize ค่านี้ได้ยังไงนะครับถ้า implement แบบตรงไปตรงมานะครับอันนี้ครับสเต็ปนี้นะครับสเต็ปนี้สำคัญสุดนะฮะผมจะระบายเป็นสีส้มไว้นะฮะเดี๋ยวเราตอนเรียนวิชา Pop Soul เราจะได้อีกเขียนกันนะครับสเต็ปนี้สำคัญสุดแล้วก็จะรันช้าสุดเลยนะฮะ running time นะฮะเวอร์ชันแรกนะครับอันแรกนะครับคือถ้า implement ด้วย array นะครับสเต็ปนะครับขั้นตอนเนี้ยใช้เวลาon นะครับ n เท่ากับจำนวน text นะครับ m เท่ากับจำนวน a นะฮะขั้นตอนสตาร์ใช้เวลา on นะครับก็ต้องหาและอันกอร์ก็จะรัน n รอบ while loop นี้จะทำ n รอบนะฮะทำ n รอบเพราะคุณต้องดู vertex หยิบมาทีละ vertex ใช่ไหมฮะนั้นขั้นตอนนี้ใช้เวลา on ก็อันกอร์จะรันในเวลา on square นะครับอันนี้เป็น original Dijkstra algorithm นะฮะข้างล่างยังไงก็ใช้เวลาไม่เกิน n อันนี้ on นะก็นั้นก็อันกอร์ก็รันในเวลา on squareแต่ละรอบใช้เวลา on รัน n รอบก็เป็น on square นะครับแต่เราสามารถทำให้มันเร็วขึ้นได้นะครับครับใช้ priority queue นะครับนะครับในขั้นตอน star นะครับนั้นก็จะตอนหา v นะครับใช้เวลาเรามี priority queue เก็บค่าตัวนี้ไว้เลย d prime v นะครับถ้าใช้ priority queue เก็บค่า d prime v หาตัวน้อยสุดก็ใช้เวลา o log n นะครับนะครับแต่ว่าสเต็ปปรับค่าข้างหลังนะครับสเต็ปนี้นะครับสเต็ปปรับค่า star นี้นะฮะจะใช้เวลาเท่ากับo log n คูณกับ degree นะครับสเต็ปนี้นะฮะมี3อันนะ3ดาวเนื่องจากเราเป็น heap เราจะปรับค่าตรงนี้นะฮะปรับค่าใน priority queue เนี่ยปรับ d prime w นะครับก็ใช้เวลา o log n เหมือนกันอันนี้ขั้นตอนที่3ดาวนะฮะเพราะนั้นขั้นตอน2ดาวเนี่ยจะใช้เวลา o degree ของ v คูณกับ log n นะเพราะนั้นพอคุณรวมเวลาทั้งหมดนะครับอันกอร์ทั้งหมดรวมทั้งหมดเนี่ยจะรันในเวลา o รัน n รอบนะฮะหาค่ามินใช้เวลา log n แล้วก็อัปเดตใช้ดีกรีรวมกันก็เป็นเท่ากับ m นะครับนั่นก็จะเป็น n คูณกับ log n นะอันนี้มาจากซัมของดีกรีอันนี้ที่เราเคยพิสูจน์มาแล้วเนาะนะก็จะใช้ได้เวลาเป็นอันนี้นะฮะซึ่งก็จะเร็วขึ้นเร็วกว่า n square ถ้า m น้อยนะครับถ้ากราฟมี m น้อยก็จะเป็นอันนี้นะครับเดี๋ยวในวิชา Pop Soul เราจะได้ implement กันนะครับจริงๆมันยังมีอีกวิธีนึงครับใช้เขาเรียกว่า Fibonacci Heap นะครับ Fibonacci Heap อันกอร์มันจะเป็น n log n บวก m คือเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับตัด log n ที่เทอม m ทิ้งได้นะครับแต่อันนี้ถ้าใครอยากรู้ก็ไปเรียนปอโทปอเอกเอานะครับนะครับโอเคก็วันนี้ไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าขอประกาศตรงนี้อีกทีนึงนะฮะอาทิตย์หน้านะครับช่วงประมาณ10โมงถึง10ครึ่งหรือ10โมงถึง10โมง20เดี๋ยวผมประกาศอีกทีนึงนะฮะเราจะสอบมิดเทอมกันนะครับในห้องแบบออนไลน์เนี่ยแหละครับคิดว่าน่าจะออนไลน์เนาะก็จะมีโพสต์ข้อสอบคุณก็เขียนแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาใน Classroom อะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมจะประกาศใน Facebook อีกทีนึงนะครับโอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับ Greedy แล้วก็ Dijkstra นะครับครั้งหน้าเราจะกลับมากับตัว Minimum Spanning Tree กันนะครับ